มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหัวหน้ารปภ.วัดสวนแก้วตอบแล้วห้องถูกล็อกจากด้านนอกเหตุไฟคลอกเด็กวัดจากเหตุการณ์ไฟไหม้กุฏิภายในวัดสวนแก้วทำให้เด็กผู้ชายถูกไฟคลอกเสียชีวิตอยู่ในกองเพลิง3รายนะคะเหตุเกิดเมื่อเวลา 0:30 นวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาที่เกิดเหตุเป็นกุฏิพระเก่าโครงสร้างเป็นเหล็กทั้งหลังฝาไม้อาจมีร่องรอยถูกไฟไหม้เสียหายภายในพบร่างเด็กชายรวมทั้งหมด3รายนอนกอดกันอยู่ตรงประตูทางออกสภาพถูกไฟไหม้เกรียมค่ะทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือเด็กชายปันนวิทย์ชูติมัสตานนท์อายุ11ปีเด็กชายปันนวัฒน์ชูติมัสตานนท์อายุ11ปีเป็นพี่น้องฝาแฝดกันแล้วก็เด็กชายธีรพงษ์รบศรีอายุ9ปีซึ่งเป็นคู่แฝดเหมือนกันผู้เสียชีวิตทั้ง3คนเป็นเด็กกำพร้าที่ทางวัดได้อุปการะเอาไว้แล้วก็ส่งให้เรียนหนังสือนะคะล่าสุดค่ะทางเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอบางใหญ่ลงพื้นที่สอบถามเรื่องดังกล่าวทางพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วรวมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้ครั้งนี้โดยได้มีการประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจากนนทบุรีเข้ามาตรวจเก็บหลักฐานที่เกิดเหตุด้านหัวหน้ารปภ.วัดสวนแก้วให้ข้อมูลต้องขอชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่ามีข่าวบางสำนักนำไปลงบิดเบือนจากเรื่องจริงว่าห้องถูกล็อกจากด้านนอกนั้นซึ่งเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงตนมีหลักฐานตอนที่ลูกน้องเปิดประตูเข้าไปดับไฟส่วนสาเหตุที่กู้ภัยต้องตัดเหล็กเพราะว่าประเมินแล้วไม่สามารถนำร่างของเด็กออกมาได้เนื่องจากโครงสร้างถูกไฟไหม้อาจจะรับน้ำหนักของเจ้าหน้าที่ไม่ไหวส่วนเด็กที่เสียชีวิตเป็นคู่แฝดทั้ง2คู่เป็นเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่ทางญาตินำมาฝากเอาไว้ให้หลวงพ่อเลี้ยงดูแล้วก็ส่งเสียเรียนหนังสือเด็กที่เสียชีวิตเพิ่งจะสึกจากการบวชเนนภาคดูร้อนเพราะว่าโรงเรียนเปิดเทอมก่อนเกิดเหตุทราบว่าเด็กทั้ง4คนมาเล่นด้วยกันอยู่ที่ห้องส่วนคนที่รอดจากการเสียชีวิตได้ขึ้นไปนอนบนเรือนก่อนที่จะเกิดไฟไหม้หัวหน้ารปภ.วัดสวนแก้วตอบแล้วนะคะปมห้องถูกล็อกจากด้านนอกเหตุไฟคลอกเด็กวัดเสียชีวิต3รายขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ